ครับเป็นไงครับวิวที่ภูลังกาครับนี่ฮะหมอกกำลังจะลงแล้วนะครับที่นี่เสมอฟ้าเป็นอะไรที่เย็นมากครับตอนนี้ภูลังกาหนาวแล้วครับครับตอนนี้ในหัวก็อยู่ที่อุทยานนะฮะภูลังกานะฮะช่วงนี้ก็เย็นแล้วฮะจะมืดแล้วก็นี่ฮะที่นอนสำหรับของในหัวค่ำคืนนี้ครับนี่ครับนี่ฮะดูภายในครับนี่ประมาณนี้ครับมาคนเดียวก็อยู่คนเดียวนอนคนเดียวสบายสบายฮะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางฮะขึ้นภูลังกาครับนี่ฮะเพื่อนร่วมทางนะฮะมาจากคนละทิศคนละทางฮะแต่ต้องไปด้วยกันครับสมาชิกด้านหลังด้านข้างนะฮะพูดอะไรกันไม่ออกเลยครับตอนนี้ร่างเก่งหมดเลยฮะแต่คุ้มครับคุ้มสำหรับการมาภูลังกาครั้งนี้ครับต้องใช้ 4-wheel อย่างเดียวนะฮะเขาบอกว่าหน้าฝนเนี่ยต้องเอาโซ่นะฮะล้ำล้อเลยนะครับถึงจะขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเราจะโชว์ความงามข้ามบนกันครับครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงจุดที่เราต้องเดินต่อนะฮะนี่ฮะสมาชิกเมื่อกี้นั่งรถสุดหาหรือโหดฮะถ้ามาขับเองนี่รับรองคงมาไม่ถึงฮะดีฮะเป็นคนพื้นที่นะฮะที่พาเราขึ้นมาเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนด้วยกันครับไอตอนที่แรกเขาขึ้นมานี่ครับเขาไม่ได้มัดผู้มาใส่ใส่โซ่มานะฮะคันนี้นะฮะลอยรถเขาแต่พอเขาขึ้นมาได้สักหน่อยนึงเนี่ยจอดเขาเลยจอดมัดอ๋อคือนี่คันนี้เขาใส่โซ่เพิ่งมาใส่ข้างบนเหมือนกันครับอ๋อใส่ของเราไม่ได้ใส่สุดยอดกว่าอีกนะมีปัดหน้าปัดหลังด้วยโชเฟอร์นี่คือผมอาศัยเลี้ยงรอบเอาฮะคือขึ้นมาแล้วต้องเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆคือถ้าเราเบาปุ๊บเนี่ยมันไม่หมดแรงส่งเลยทีนี้ล้อฟรีขึ้นไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเลิกจากนี้ก็จะไปแรลลี่แล้วสุดยอดจริงโอเคโอ้ไม่ไหวแล้วตัวเหนื่อยเป็นไงครับเลข200เมตรสุดท้ายที่ในหัวต้องเดินต่อเราต้องไปให้ได้ไหนๆก็มาแล้วต้องให้ถึงยอดภูครับเพราะมันสวยจริงๆมันสวยอะไรขนาดนี้นะฮะมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โล่งมากฮะเนี่ยฮะเห็นบอกไหมฮะถ้าฝนลงให้อีกวันนึงนะมันจะสวยกว่านี้อีกครับครับก็มาถึงแล้วนะฮะดอยภูลังกาเป็นอะไรที่อลังการมากวันนี้ในหัวได้พิชิตแล้วแล้วขอบอกว่าผ่านจริงๆเห็นความสวยงามของทะเลหมอกนะฮะเห็นความสวยงามของภูเขานะฮะรอบๆเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันอีกรอบครับนี้มีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะเชิญครับพี่ครับเช้านี้เราก็อยู่บนยอดดอยภูลังกานะครับที่ระดับความสูง 1,720 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับก็จะสูงกว่าภูชีฟ้าอีก100เมตรนะฮะภูชีฟ้าจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะครับภูชีฟ้าจะสูงอยู่ 1,622 ของเรา 1,720 ครับส่วนทางด้านซ้ายมือของเรานี่นะครับผมจะเป็นภูเขานะฮะตรงนี้ก็คือต้นกำเนิดของแม่น้ำยมฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าภูลังกาของเราเนี่ยตั้งอยู่บนสันเขาที่เขาเรียกว่าสันเขาหีปันน้ำครับก็เลยถูกเรียกตรงนี้ก็เลยถูกเรียกว่าต้นกำเนิดของแม่น้ำยมเมื่อก่อนเวลามีพระราชพิธีสำคัญอะไรเขาก็จะมาใช้น้ำที่ต้นน้ำตรงนี้ไปเป็นน้ำพระพุทธมนต์ไปเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์มีน้ำยมกับน้ำเพชร
ขึ้นมาถึงด้านงานแล้วนะซ้อมอ๋อนี่ซ้อมหอบแบบแน่นเป็นไงฮะในหัวปีนมาจากข้างล่างนะฮะนู้นฮะวงไปตรงนู้นมานะฮะตอนนี้ขึ้นมาถึงนี้แล้วครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากครับมาอบภูเขากอดภูเขาเลยครับถึงที่จอดรถแล้วนะฮะนี่ฮะน้องๆเขาเซอร์ฟี่กันอยู่ฮะนี่ฮะขึ้นไปก็สุขใจลงไปก็สุขใจครับมาเลยครับภูลังกาครับที่นี่ครับสุดครับทริปนี้ปวดตูดมากเลยดีมากโอ้มีหย่อนด้วยเอาไปการนะฮะเป็นอะไรที่สวยมากครับแล้วก็แต่ต้องปีนป่ายขึ้นมาหน่อยนะฮะในหัวขอการันตีว่าผ่านครับ